ราะว่าชีวิตนี่มันไม่ใช่มากเฉพาะเพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นจะตายหรือจะอยู่นั่นบัณฑิตทั้งหลายท่านไม่สงสัยท่านไม่สนใจท่านสนใจว่ากิจอันใดที่ดีรีบทำนี่บัณฑิตทั้งหลายท่านสนใจในเรื่องนี้ท่านได้ขอว่าขอให้ชีวิตของเราอยู่เท่านั้นนานเท่านี้ให้เป็นอย่างนั้นเถิดท่านไม่ขอแต่ท่านว่าเมื่อชีวิตมีอยู่แล้วเราใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ส่วนเวลานั้นท่านว่าจะให้หมดไปเปล่าเวลาที่ผ่านไปเปล่าอันนั้นบัณฑิตทั้งหลายท่านย่อมพิจารณาอย่าให้เปล่าอย่างนั้นเวลาที่หมดไปเปล่านั้นควรใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์ให้ได้ฝึกฝนได้การอบรมจิตใจของเราให้ดีจิตใจของเราที่ได้รับการอบรมไว้ดีแล้วมันไม่ได้ล่วงไปตามกาลตามเวลาย่อมมันเก็บความดีนั้นไว้เพื่อต้องการผลผลคือความสุขบุคคลที่จะมีความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้นั้นล้วนจะเป็นผู้ได้สั่งสมความดีไว้ถ้าบุคคลใดนั่งคอยแต่โชคชะตาดวงชะตาที่ดีดลบันดาลให้มีความสุขความเจริญแล้วไม่ประกอบกิจที่ควรทำนั้นยังไม่มีประวัติความเจริญไม่ว่าทางโลกทางธรรมล้วนแต่ได้จากการกระทำของคนผู้มีความเพียรพยายามที่ได้ฝึกฝนอบรมมาอันถูกต้องแล้วทำให้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลไม่ใช่เกิดขึ้นโดยลอยๆเมื่อเราทราบชัดชนิดแล้วถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่มีเหลืออยู่เท่าใดเราก็พยายามทำความดีเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นใจเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งเมื่อเราระลึกถึงความดีที่เราทำด้วยความพอใจด้วยความเลื่อมใสที่เราทั้งหลายได้ฝึกฝนมาก็เกิดความอบอุ่นใจเกิดความดีใจความฉลาดที่เราฝึกอบรมนั้นย่อมมีปรากฏยิ่งกว่าบุคคลที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเลยใครฝึกฝนอบรมทางกายมากกายก็คล่องแคล่วชำนาญในการงานที่ตนได้ฝึกฝนแล้วแม้แต่คำพูด เพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วเขาก็ยังมีการฝึกพูดคำพูดโดยปกติแล้วใครๆก็พูดได้แต่สิ่งที่พูดได้โดยไม่ได้ฝึกนั้นไม่ค่อยจะมีค่ามีคุณมีประโยชน์พูดไว้นั่งค่ำก็เหนื่อยเปล่าส่วนคำพูดของบุคคลที่ฝึกอบรมดีแล้วเป็นคำพูดที่มีค่าแม้จะพูดน้อยก็ยังมีคุณค่ากว่าบุคคลที่ไม่ได้ฝึกคำพูดเลื่อนลอยไปไร้สาระนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วยังกลับเป็นโทษอีกคำพูดที่ไม่ได้ตรวจตรองไม่ได้พินิจพิจารณาไม่ได้ศึกษาให้มั่นคงแทนที่จะได้ความสงบได้ความสุขเกิดเป็นปัญหาวุ่นวายเพราะคำพูดขึ้นมาเป็นเวรเป็นภัย
ได้รับอันตรายเพราะคำพูดไม่ดีก็มีเรียกว่าโอทะภัยภัยเกิดขึ้นจากคำพูดคือปากของคนเราอย่างนี้ก็มีเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยชัดด้วยอาศัยการพินิจพิจารณาเห็นความจริงในข้อนี้เราก็เบื่อหน่ายในการพูดเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมชื่อว่าเรารู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อเราเห็นเป็นความจริงอย่างนี้จิตดวงไหนที่เราต้องการโทษไม่มีมันก็ต้องตะเกียกตะกายพยายามละสร้างความหิริสร้างโอตัปปะความละอายความสะดุ้งกลัวในใจขึ้นมาเพราะเราเห็นโทษเห็นโทษเห็นภัยตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นภัยในการที่ไม่ได้ฝึกฝนเราก็ได้เห็นประโยชน์ในการฝึกฝนเรามองดูในประโยชน์ก็มีมากได้จากคำพูดที่เราอบรมอย่างถูกต้องไม่ว่าอาจารย์ทางโลกทางธรรมสำเร็จความสุขประสบความสงบสุขความเจริญก้าวหน้าเพราะการถ่ายทอดคำพูดในหลักวิชาการที่มีประโยชน์ได้อบรมมาแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาทั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศข้อวัดปฏิบัติที่พระองค์ได้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมมาได้รับประโยชน์ทรงสั่งสอนเวไนยชนในก่อนทั้งหลายด้วยพระวาจาที่มีคุณค่าอันสูงที่เราเรียกว่าพระธรรมวินัยในบทที่ว่าสวาขาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงหรือกล่าวไว้ดีแล้วนี่ท่านกล่าวด้วยพระวาจามีคุณมีค่ามีประโยชน์ที่เราทั้งหลายเคารพกราบไหว้ได้มาเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามได้รับความสงบได้รับความสุขได้ยึดมั่นเป็นหลักดำเนินการบริหารคุ้มครองจิตใจของเราอันเป็นชีวิตประจำวันได้รับความปลอดภัยมาตามระดับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นทั้งคุณทั้งโทษแล้วก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมรู้ธรรมจากเราทั้งหลายได้นำมาฝึกหัดอบรมอย่างแจ้งชัดในจิตในใจที่มีอยู่ในตัวของเราไม่ได้เห็นที่อื่นความสุขที่เราปฏิบัติดำเนินมาอย่างถูกต้องก็ปรากฏแจ้งชัดขึ้นเป็นผลงานจากการศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องเราสอดส่องดูที่จิตใจของเราถ้าเราได้รับการฝึกฝนในการคิดนึกอีกยิ่งจะเป็นความมั่นคงในชีวิตเพราะกายและวาจาเป็นแต่เพียงกิริยาของจิตที่แสดงออกมาสู่โลกภายนอกส่วนแสดงกิริยาให้ปรากฏขึ้นภายในนั่นถึงแม้ว่าทางกายจะไม่แสดงไม่กระทําทางปากจะไม่พูดแต่ส่วนกรรมทางมโนเอารู้ ทั้งเหตุทั้งผล
มันทุกข์ในจิตในใจซึ่งใครไม่สามารถที่จะรู้นอกจากตัวของเราเองหรือในส่วนดีที่มีความสุขโสมนัสในจิตในใจเบิกบานในจิตในใจเราเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแจ้งประจักษ์เพราะฉะนั้นใจถ้าได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องใจก็มีคุณค่าอันสูงมีประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งแต่เรารักษาจิตใจของเราดีแล้วส่วนกายวาจามันก็ไม่ไปนอกเหนือขอบเขตดุลพินิจทางจิตใจที่บงการใช้ให้มีกิริยาออกมา มันก็ท่านกล่าวว่าเมื่อใจดีแล้วพาสติวากโรติวาการกล่าวอยู่ก็ดีการกระทำทางกายก็ดีท่านกล่าววาจาก็ดีเมื่อใจมันดีแล้วการกล่าวก็เป็นการกล่าวที่ดีการกระทำก็เป็นการกระทำที่ดีเมื่อใจไม่ดีแล้วพาสติวากโรติวาทำอยู่หรือกล่าวอยู่ก็ดีล้วนแต่กล่าวสิ่งที่ไม่ดีทำอยู่ในทางแสดงออกมาทางไม่ดีความไม่ดีที่แสดงออกมานั้นกลายเป็นกรรมติดตามเหมือนกับเงาติดตามบุคคลไปที่ไหนก็ตามไปหรือท่านเปรียบอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยอร่อยโคทีลาก็เวียนไปฉะนั้นนี่ไม่ใช่ว่าคิดไม่ดีแล้วความไม่ดีนั้นมันหมดไปตามกาลเวลามันติดตามไปอันนี้สำคัญมันติดท่านเห็นชัดแต่คนผู้หลงมัวเมาไม่เห็นว่ากรรมใดติดตามเลยทำชั่วไปแล้วถ้าทางโลกไม่รู้ไม่เห็นความชั่วนั้นก็ไม่บังเกิดเข้าใจอย่างนั้นจึงพยายามทำชั่วแล้วก็ปกปิดความชั่วของตัวเองนึกว่าความปลอดภัยไม่มีใครรู้ใครเห็นถึงอย่างไรก็ตามใครไม่เห็นแต่ทำต้องเห็นเป็นพยานหลักฐานเพราะธรรมนั่นให้ความเที่ยงแท้มั่นคงบุคคลทำดีก็ย่อมความดีนั่นธรรมต้องรู้เห็นความดีของบุคคลนั้นบุคคลทำชั่วธรรมย่อมรู้เห็นความชั่วของบุคคลนั้นความรู้เห็นติดตามตลอดธรรมก็คืออารมณ์ในจิตที่มีอยู่ประจำจิตของบุคคลที่ทำความไม่ดีบางทีอาจจะหลงลืมเป็นครั้งคราวแต่เมื่อประสบเหมาะมันก็โผล่ออกมาทำให้เศร้าใจทุกข์ใจบางทีเราเคยทำไม่ดีกับสถานที่ใดเรื่องอันใดบุคคลใดเมื่อได้ยินใครพูดถึงคนอื่นเรื่องบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นก็สะดุ้งถึงตัวตนเองที่เคยกระทำไม่ดีมามันออกหน้าออกตาขึ้นมาไม่หลงไม่ลืมยิ่งใกล้จะตายแหละความไม่ดีมาทำให้เศร้าใจทุกข์ใจและลึกหาที่พึ่งอย่างดีไม่มีเพราะเหตุใดเพราะคนไม่มีปัญญาเหล่านั้นนึกว่ากรรมที่ตนกระทำไม่มีผลไม่ได้ติดตามมาแต่เวลาชีวิตสุดท้ายที่เขาพึ่งอะไรไม่ได้แต่ก่อนนึกว่าเขาพึ่งบ้านข้าวน้ำอาหารบ้านช่องข้าวของเขาพึ่งได้แต่ชีวิตสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นพึ่งไม่ได้สักอย่างได้รับความทุกข์ได้รับความวุ่นวายได้รับความเศร้าใจระลึกถึงความดีพอได้สงบใจเขาก็ไม่ระลึกไม่ได้เพราะเขาไม่เคยทำเพ
ผลที่สุดเขาก็ละโลกไปด้วยความเศร้าใจทุกข์ใจอันนั้นทุกข์นั่นก็ตามแผดเผาเขาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีภพมีชาติตามลำดับเขาไม่มีอะไรยึดเขาก็มีพระธรรมนั่นอันเป็นอกุศลที่เรากระทำไว้นั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ากรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคือกรรมชั่วมาทำแล้วกับความชั่วนั่นเองเป็นที่พึ่งอาศัยของบุคคลผู้ทำผิดเมื่อเขาได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นเขาก็ย่อมมีกรรมเป็นกำเนิดคือไปเกิดในที่ชั่วเป็นเผ่าพันธุ์ในทางชั่วต่อไปเป็นพวกพ้องต่อไปอันนี้เป็นหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ให้เราศึกษาพิจารณาให้เห็นชัดขึ้นในจิตใจของเราเพื่อจะได้ละสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์เป็นโทษเรียกว่าความชั่วหรือเรียกว่าบาปถ้าเรายังละไม่ได้ก็แปลว่าจิตใจของเรายังไม่ยอมรับต้องพินิจพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนกว่าจิตของเรายอมรับยอมเลิกยอมละสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติพิจารณาสร้างปัญญาเครื่องสอดส่องให้ผ่องใสบริสุทธิ์หมดจดเห็นชัดให้มันยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันเราเห็นความจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วในเรื่องกรรมว่าเป็นของของตนเมื่อบุคคลผู้ใดทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปบุคคลผู้นั้นจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราก็เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าคนอื่นใครทำก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นอันนี้เป็นคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในสวากขาตธรรมที่พระองค์กล่าวดีแล้วไม่ใช่กล่าวเลวไหลไม่ใช่กล่าวหลอกลวงให้คนหลงเชื่อมัวเมาพระองค์กล่าวด้วยพระเมตตามหากรุณาธิคุณต่อปวงชนเวนยสัตว์ทั้งหลายผู้เมาประมาทลุ่มหลงไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไกลชิดธรรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ได้จดจำธรรมของบัณฑิตที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้นำไปพินิจพิจารณาธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจอันมั่นคงในธรรมนั้นแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่บัณฑิตเหล่านั้นพาประพฤติปฏิบัติมามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นช่องทางให้ผู้ที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติตามเป็นคนไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าคนมืดเมื่อมีความไม่รู้ธรรมความไม่เห็นธรรมในทางธรรมแล้วปัจจัยอาการจากความไม่รู้ที่อาศัยเกิดผลให้ได้รับทุกข์เหมือนกับพระองค์ทรงแสดงในปฏิจจสมุปบาทเมื่อถูกอวิชชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องปกปิดสกัดกั้นไม่ให้จิตใจให้รู้ธรรมเห็นธรรมอันเป็นสภาพความเป็นจริงแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความปรุงความแตกคำว่าสังขารนั้นมันเป็นนามธรรมในขันธ์ 5มันเป็นธาตุรู้แต่มันก็รู้ปรุงแต่งรู้หลง
ป็นเจตสิกธรรมอาศัยมโนวิญญาณอาศัยจิตวิญญาณเป็นธาตุรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่าสังขารมันไม่รู้สังขารอวิชชาวิญญาณก็วิญญาณของอวิชชาไม่ใช่วิญญาณของความฉลาดถึงแม้ว่ารู้ก็รู้ของอวิชชาอยู่ในขอบเขตนามก็นามของอวิชชารูปก็รูปของอวิชชารูปธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมก็อวิชชาเป็นผู้ประชุมแต่งเกิดขึ้นจากอวิชชาแต่งขึ้นมาให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดด้วยอำนาจอวิชชาที่เข้าใจว่ารูปนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเข้าใจว่านามผัสสะเวทนาสัญญาเป็นตัวเป็นตนจึงนามของอวิชชารูปของอวิชชาแล้วก็เป็นปัจจัยอวิชชาน่ะของนามของรูปนั้นให้เป็นให้มีอายตนะเครื่องต่อเมื่อมีอายตนะแล้วก็มีผัสสะเป็นเครื่องกระทบต้องหกประการจากข้าอายตนะเครื่องต่อคือตาต่อเอารูปขึ้นมาหูต่อเอาเสียงจมูกต่อเอากลิ่นเล่นต่อเอารสกายต่อเอาโผฏฐัพพะใจเอาอารมณ์เก็บไว้ดองในใจนั่นเมื่อมีผัสสะก็มีเวทนาเมื่อกระทบถูกต้องสิ่งไหนที่ดีก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดสุขโสมนัสเวทนาขึ้นมาสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ชอบก็เกิดโทมนัสหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาสิ่งไหนที่ไม่รู้จักก็เกิดความเฉยๆไม่สนใจเป็นเวทนาขึ้นมาถ้าเวทนาทางกายก็เป็นทุกข์เป็นสุขเวทนาทางใจก็เป็นโสมนัสโทมนัสขึ้นมาแต่สิ่งที่เป็นกลางๆกระทบแล้วก็ผ่านไปผ่านไปไม่ได้รับสนใจเป็นอุเบกขาเวทนาเฉยขึ้นมาเมื่อมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาถ้าทุกข์ก็มีความอยากดิ้นรนเกิดขึ้นถ้าความสุขก็มีความอยากด้วยความปรารถนาดิ้นรนต้องการให้มันได้มากๆเกิดความโลภขึ้นมาถ้าทุกขเวทนาเกิดความเครียดแค้นเป็นโทสะสร้างกรรมเป็นอกุศลขึ้นมานี่เป็นปัจจัยอาการเมื่อมีตัณหาแล้วถ้าได้ความสุขก็ยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเราได้เรามีขึ้นมาเป็นทุกข์ก็มีอุปทานยึดมั่นว่าเราทุกข์เรามีทุกข์กลายเป็นภพเป็นชาติมีทุกข์มีเวรมีภัยขึ้นมาก็เป็นพะโวปัจจัยให้เกิดภพเมื่อมีภพปรากฏขึ้นมาความเป็นความมีขึ้นมาก็เป็นชาติความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็เป็นปัจจัยมีความแก่ชราคร่ำคร่าอันนี้เป็นเรื่องของธาตุรูปธาตุให้ปรากฏเมื่อชราแล้วมีเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์ขึ้นมามีมรณะเมื่อมีมรณะแล้วมรณะก็เป็นมรณะของอวิชชาชาติก็เป็นชาติของอวิชชา
แล้วมันก็กลับเปลี่ยนเป็นสังขารวิญญาณนามรูปของอวิชชาหมุนเวียนก็ไม่มีที่สิ้นที่สุดในขอบเขตของจักรวาลอวิชชาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราจะลิดรอดออกจากกวนห่วงอวิชชานี้ได้จะต้องเป็นผู้ได้ศึกษาในธรรมของบัณฑิตในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายอวิชชาด้วยการปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาอบรมกายวาจาของเราให้มั่นคงเพื่อจะได้ยึดเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องยึดนะมันก็ภัยอันตรายรอบด้านเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวโดยสัจวาจาว่าที่พึ่งของเรายังไม่มีอย่างอื่นไม่มีเลยนัตถิปฏิเสธไม่มีเลยพุทโธเมคือพระพุทธเจ้าสรณังวรังเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐคำกล่าวเหล่านี้อ้างเอเตนะสัจวาจานะเป็นสัจวาจาถ้าใครได้ถึงสัจจะความจริงในข้อนี้เห็นประจักษ์ได้กล่าวอย่างนี้ออกจากจิตใจอาศัยการปฏิบัติเห็นประจักษ์ในจิตในใจแล้วเกิดความสุขย่อมปรากฏขึ้นมาความสวัสดีความปลอดภัยย่อมมีขึ้นอย่างโหตุสัพพทาโสทิเมคือความสวัสดีนั่นเองย่อมมีแก่ผู้ปฏิบัตินี่เป็นสัจวาจาที่สั้นท่านทรง